ึกโอลิมปิกโตเกียวเกมส์2020ที่ญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้แม้ว่านักชกความหวังของไทยทิติสันปั้นโหมดบาดเจ็บหัวเข่าหมดโอกาสขึ้นสังเวียนแล้วแต่ทัพนักชกไทยยังมีลุ้นเหรียญทองได้อีกทั้ง4รุ่นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้สำหรับนักกีฬาไทยคว้าโควต้าไปแข่งขันทั้งหมด42คนจาก14ชนิดกีฬาซึ่งหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังเหรียญทองก็คือมวยสากลสมัครเล่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเสมอมาสำหรับศึกมวยในโอลิมปิกครั้งนี้นักชกไทยได้ตั๋วไปสู้ศึก5คนโดยเป็นนักมวยหญิง3คนคือรุ่น51กิโลกรัมจุฑามาจิตพงษ์รุ่น60กิโลกรัมสุดาพรศรีสอนดีและรุ่น69กิโลกรัมใบสนมณีก้อนส่วนนักมวยชาย2คนได้แก่รุ่น57กิโลกรัมชัดชัยเดชาบุตรดีและรุ่น52กิโลกรัมทิติสันปั้นโหมดอย่างไรก็ตามทัพนักชกไทยต้องเจอกับข่าวร้ายก่อนจะเดินทางไปสู้ศึกโอลิมปิกเกมโดยเหลิมทิติสันปั้นโหมดนักมวยดาวรุ่งวัย19ปีชาวพิจิตรดีกรีแชมป์เยาวชนโลกเกิดบาดเจ็บเอ็นเข่าซ้ายฉีกจากการลงนวมซ้อมครั้งสุดท้ายต้องพักรักษาตัวนานถึง3เดือนและต้องถอนตัวจากโอลิมปิกเกมครั้งนี้ไปอย่างน่าเสียดายสำหรับเรื่องนี้นายสมชายภูลสวัสดิ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับการพลาดไปชกโอลิมปิกของทิติสันปั้นโหมดนับว่าน่าเสียดายมากเพราะถือเป็นความหวังเหรียญทองของสมาคมโดยในรอบคัดเลือกโซนเอเชียก็ชนะได้ทั้งแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกมาแล้วอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬามวยสากลจะดูแลนักชกดาวรุ่งคนนี้อย่างดีที่สุดเนื่องจากอายุยังน้อยถ้ารักษาหายยังสามารถชกต่อได้และยังมีศึกใหญ่รออยู่ทั้งกีฬาเอเชียนเกมหรือแม้แต่โอลิมปิกครั้งต่อไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก็น่าจะได้นะผ่าตัดเอ็นไปหัวเข่าแต่ถือว่าต้อง6เดือนแล้วก็ต้องกลับมาใหม่หายได้ก็เหมือนนักฟุตบอลน่ะอายุยังน้อยนะก็ยังมีโอกาสก็ยังสามารถที่จะกลับสู่เส้นทางเดิมได้ครับอย่างไรก็ตามในส่วนของความพร้อมนักชกไทยที่เหลืออีก4คนประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยสากลได้กล่าวว่าขณะนี้ทุกคนที่เหลือมีความพร้อมเต็มที่และมีโอกาสจะคว้าเหรียญได้ทุกคนจริงๆอ่ะทุกคนน่ะมีความหวังทั้งนั้นก็ว่าผ่านควอลิฟายมาได้นะนักมวยเรามันก็ใจสู้ทุกคนอยู่แล้วนะครับมั่นใจนะครับอาโค้ชเองก็ตอนนี้ก็ทบทวนเทคนิคแท็กติกต่างๆครับทุกคนใจสู้นะครับพร้อมยังหวังได้ทุกคนนะครับมั่นใจว่าเราก็น่าจะมีโอกาสได้ติดแป้นแน่นอนทุกคน 100% ตอนนี้นะครับร่างกายพร้อมจิตใจก็พร้อมนะครับโอลิมปิกโตเกียวเกมครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องไวรัสโควิด-19 เข้ามารบกวนในทุกๆด้านแต่ก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนต่างก็มุ่งมั่นไปแข่งขันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทัพนักชกของไทยที่พร้อมจะไปตะบันหน้าคู่แข่งเพื่อคว้าเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยให้ได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน